อีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอรยา28 Channel ค่ะวันนี้เราจะพาไปทำขนมคกที่ไม่ง้อถาดหลุมขนมคกนะคะไปชมขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไส้อะไรในส่วนของเราเองค่ะวันนี้เราจะทำไส้ข้าวโพดนะคะเราจะหั่นข้าวโพดไปทำไส้ขนมคกนะคะและเราก็ได้ไส้ขนมคกมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทำไส้ขนมคกเราต้องเอาไปต้มให้มันสุกก่อนค่ะวันนี้เราจะทำขนมคกมีทั้งหมดด้วยกัน3ไส้นะคะไส้ข้าวโพดนะคะแล้วก็ไส้หอมอันนี้ก็ไส้หอมเหมือนกันแต่เป็นหัวหอมนะคะอันนี้คือลองไส้หัวหอมนี่คือลองทำดูค่ะเผื่อมันจะอร่อยอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่ทำไส้หัวหอมเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนเลย3ไส้เด็ดๆค่ะวันนี้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลกะทินะคะแล้วก็เกลือค่ะอันนี้คือในส่วนของตัวขนมคกนะคะส่วนประกอบของหน้ากะทิก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็หัวกะทิกะทินี่ซื้อเอานะคะไม่ได้ไปขึ้นมาจากต้นนะคะเพราะว่าไม่มีค่ะไปซื้อเอากะทินะคะค่ะแล้วก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงในเครื่องปั่นนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใส่ครึ่งกระป๋องก็พอน้ำตาลน้ำตาลประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์เมื่อเราใส่ทั้งหมดลงในเครื่องนะคะเราก็จะทำการปั่นเลยนะคะเราก็จะเพิ่มกะทิลงไปอีกนะคะถ้ารู้สึกว่าเขายังเป็นข้นๆอยู่หอมกะทิมากเลยค่ะท่านผู้ชมหอมกะทิค่ะใส่เกลือประมาณใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะหลังจากที่เราได้แล้วนะคะเราก็จะเอามากรองนะคะกรองเพื่อความเนียนค่ะอันนี้คือตัวขนมคกนะคะหน้าเนียนๆค่ะต่อมาเราก็จะมาทำหน้ากะทินะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะอันนี้คือน้ำกะทินะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เอามากรองอีกนะคะท่านผู้ชมกองเพื่อความเนียนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้คือหน้ากะทินะคะต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำเลยค่ะเราจะละลายเนยนะคะด้วยไมโครเวฟก่อนนะคะขนมคกสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันค่ะเราจะใช้เนยแทนทาเนยให้ทั่วกระทะนะคะแล้วเราก็หยอดขนมคกลงไปเลยค่ะอ
ลังจากนั้นก็ใส่หน้ากะทิค่ะก็ใส่ไส้ไส้ข้าวโพดไส้หอมไส้หัวหอมอันนี้ไส้หัวหอมก็ได้อยู่นะคะอร่อยอยู่แล้วก็จะม้วนพับครึ่งเลยนะคะถ้ามันร้อนเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะกระทะกระทะร้อนเกินไปเราสามารถที่จะปิดไฟได้ค่ะเราต้องเช็ดกระทะบ่อยๆนะคะเพราะว่าขนมครกเราจะไม่ดำค่ะต่อมาเราก็จะทำสีชมพูนะคะขนมครกสีชมพูว้าวสีสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมใส่ไส้เยอะๆดีกว่าไส้เหลือเยอะ